ขาบอกว่ามาตีสนิทอ้างว่าตาจำหน้าผมได้ไหมเนี่ยผมไม่เคยเป็นลูกหลานอยู่แถวนี้นะแล้วก็แวะมาเยี่ยมบ้านนั่งกินเหล้าด้วยกันหน่อยสิสักพักหนึ่งเอาเหล้าเอาน้ำอะไรไม่รู้ให้ตากินแล้วเอามือลูบตัวคุณยายนะคะบอกยายอ้วนดีจังเลยนะคุณผู้ชมนี่คือสภาพที่ลูกกลับบ้านไปแล้วไปเจอพ่อเขานอนอยู่บนแคร่แบบนี้ส่วนคุณแม่เองก็อาการย่ำแย่เหมือนกันล่าสุดเนี่ยคือมีข่าวเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าคุณตาไตวายอาการเนี่ยค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงแล้วตำรวจเองก็กำลังติดตามตัวไอ้โจรรายนี้อยู่วันนี้ทีมข่าวเนี่ยไปเจอกับคุณยายลำดวนค่ะยายอ่ะเหมือนกับโดนป้ายนะคือยายไม่ได้กินน้ำอะไรเลยแต่ว่ายายโดนป้ายอะไรบางอย่างตอนที่มันจับขายายน่าจะถูกมอมยาคุณผู้ชมยายบอกปกติเนี่ยอยู่บ้านกับพี่ชายลูกชายก็ไปทำงานจะนั่งเล่นกันอยู่แบบเนี้ยสักพักหนึ่งคนก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ชายหนุ่มๆอายุประมาณ30กว่าปีนะคะมากับเด็กคนนึงตัวผอมๆสูงๆน่าจะไม่เกินป.6ขี่รถมอเตอร์ไซค์กันเข้ามาแล้วมานั่งคุยทำเหมือนรู้จักสนิทสนมกันมานานตัวเองก็งงแต่ก็คุยๆไปด้วยหลังจากนั้นก็นั่งคุยแบบเรื่องสัพเพเหระและถามคุณตาว่ากินเหล้าไหมสักพักหนึ่งเทเหล้าใส่แล้วก็ให้ตากินคุณผู้ชมแล้วก็มานั่งประกบแล้วหลังจากนั้นเอามือลูบหัวเข่าคุณยายบอกยายแข็งแรงอ้วนท้วนจังเลยสักพักหนึ่งภาพคุณตาค่ะตาเริ่มล้มลงไปแล้วมีอาการเกรงมือหงิกแบบนี้เลยคุณผู้ชมยายเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันนะยายอ่ะยังงงๆอยู่เลยบอกเอ้าเป็นอะไรอ่ะตาแกอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะวัดยังไม่ว่างสักพักหนึ่งตัวเองรู้สึกไม่ค่อยดีอยากจะเข้าห้องน้ำจะเดินไปในห้องน้ำคุณผู้ชมแล้วภาพตัดรู้ตัวอีกทีนึงคือคนไปเจอนอนอยู่ตรงพื้นแล้วนะคะแล้วเห็นบอกปัสสาวะเล็ดไปหมดเลยคือเหมือนกับท่าแตกอะค่ะดีว่าลูกชายเนี่ยกลับมาได้ทันการตัวของคุณยายเองก็เลยปลอดภัยส่วนตาไตวายเงินหายไป 8,000 บัตรประชารัฐอีก1โทรศัพท์มือถืออีก1เครื่องน้ำเข้าห้องน้ำปุ๊บมันก็มาคุยเล่นเหมือนคนรู้จักกันดีๆนี่เนี่ยมันก็ไม่ทำอะไรมันก็แค่เทเหล้าให้กินเนี่ยจะเป็นเหล้าขาวหรือไงจะเป็นเหล้าขาวหรือมั้งน้ำใสๆขวดอะไรมาขวดกระทิงแดงขวดกระทิงแดงขัดดีไหมแกก็ไม่ได้ว่าแกก็นั่งงงทำหัวตกสักหน่อยมือหงิกกลางออกกลางแป๊บเดียวหงายท้องลงไปหรือใครมาปลุกลูกชายมาลงเรียกลูกชายลูกชายกลับมาจากทำงานมาเห็นว่าแม่นอนคุกกองเยี่ยวอยู่งั้นเขาซึ่งไปแจ้งกู้ภัยมาแล้วตอนนั้นของที่บ้านมีอะไรสูญหายไปไหมคะก็มีกระเป๋าสตางค์กระเป๋าเงินกระเป๋าตังค์ก็วางอยู่อย่างนี้แหละ อยู่ในห่อหมากมีอาการเจ็บเหมือนกันเจ็บหัวนี่ไม่รู้ไปถูกอะไรก็ไม่รู้สลบไปล้มถูกอะไรเปล่าไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วอีกคนหนึ่งที่วันนี้ก็ยังสงสัยนะว่าคนก่อเหตุเป็นใครลูกสาวของยายลำดวนคุณจำรัดหนองนาแต่สิ่งที่เขาเชื่ออย่างหนึ่งคือไม่ใช่คนในหมู่บ้านเดียวกันเพราะถ้าเป็นคนในหมู่บ้านนี้จะรู้จักแล้วก็สนิทสนมกันหมดเพราะฉะนั้นคนร้ายน่าจะขี่มอเตอร์ไซค์มาสำรวจเส้นทางก่อนมาดูว่าบ้านแถวนี้ใครอยู่กับใครบ้านไหนมีคนแก่หรือเด็กอยู่ตามลำพังบ้างเลือกเป้าหมายที่อยู่ริมถนนแล้วแม่กับลุงก็คือตารงเนี่ยชอบมานั่งเล่นหน้าบ้านแล้วก็มีแค่คนแก่อยู่ตามลำพังก็เลยเป็นเป้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือตั้งใจจะมาประสงค์ต่อทรัพย์แล้วพฤติการมาดูลาดเราก่อนเป็นคนในเป็นคนนอกพื้นที่เหลือแค่ตำรวจเมื่อไหร่จะตามจับกุมตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีได้สักทีเพราะว่าต่ออะไรยังไงบ้างมั้ยค่ะมันก็เห็นว่าคนแก่อยู่มันก็กะได้เนี่ยได้น้อยได้มากมันก็เอาแล้วค่ะมันก็กะเอาตายเนี่ยทีนี้ไม่ตายไงมันก็เลยไปถึงไหนแล้วไม่น่าจะใช่คนรู้จักมันอาจจะมาดูลาดเราไว้แล้วก็ได้เพราะบ้านอยู่ข้างทางใครมองไปก็เห็นว่ามีคนอยู่ย้ายก็นั่งถ้ามีคนอยู่ก็อยู่คนเดียวอย่างนั้นก็ระวังอย่าไปพบปะคนแปลกหน้าอย่าไปพูดคุยกับเขาเขาแวะมาหาก็เดินหนีไปค่ะนี่ค่ะตอนนี้กำลังตามตัวอยู่นะคะThank you.